สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มติวดีติวฟรีติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะกับที่ชันพิชารัตน์พันธาวรนวินนะคะวันนี้นะคะเป็น EP 2ที่เรายังสัญจรกันมาอยู่ที่โรงเรียน ทางบ้านนะคะถ้าอยากจะติดตามรับชมเพื่อที่จะมีอรรถรสแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็ไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะที่ขึ้นมาใต้จอหน้านจอานี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปติดตามรับชมทเทปเก่าๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือข้อสอบเก่าๆทั้งหมดเลยนะคะพลาดไม่ได้สักวิชาเลยค่ะคราวที่แล้วนะคะเทปเก่านะคะถ้าใครไม่ได้ติดตามไปติดตามรับชมกันได้นะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าพีชีเนี่ยได้บอกว่าข้อสอบทีแกด6เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแบ่งเป็นพาร์ทอะไรบ้างกี่นาทีนะคะและ ก็ได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ question and r e s p o n d e ใน conversation short conversation และก็ได้กลอนไปแล้วก็ได้ phrase verb ด้วยนะคะได้ห่างกันหลายอย่างเลยนะคะครั้งนี้มาต่อนะคะเราอยู่ในข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเขาที่แล้วเขาบอกกันอยู่ว่ามี Meet student A ไปถามทาง student B student B บอกทางเสร็จแล้วอย่างไงต่อแน่นอน student A มีคนบอกทางเขาก็ต้องทำไมคะ thanks ก็ต้อง ขอบคุณนั่นเองนะคะแล้วก็พูดว่า so I don't know my way around yet นะคะทุกคนคะ่ะดูตรงนี้นิดนึงค่ะหนูเห็นคำว่า so ไหมลูก so แปลว่าอะไรคะดัง,ดงนั้นใช่ไหมลูกมันไม่ได้แค่แปลว่าดังนั้นนะคะเด็กทุกคนคะ่ะเหนื่อยหน้ามันแปลว่าดังนั้นก็จริงแต่มันบอกอะไรหนูมากกว่านั้นคะ่ะหลังดังนั้นบวกด้วยอะไรเด็กๆจำไว้หลังดังนั้นบวกด้วยผลคะ่ะ และประโยคที่อยู่ข้างหน้าดังนั้นจะเป็นเหตุคะ่ะจำไว้เลยว่าถ้าเจอคำเชื่อมลักษณะนี้นะคะแปลว่าประโยคนั้นมันต้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันใครตามทันหลังดังนั้นเป็นอะไรคะหลังดังนั้นเป็นผลหน้าดังนั้นเป็นเหตุอะ่ะแล้วถ้าสลับกันล่ะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าใช้คำว่าเพราะว่าคะ่ะเพราะว่าหลังเพราะว่าเป็นอะไรคะ เหตุกลับกันไงแล้วหน้าเพราะว่าเป็นผลนั่นเองค่ะและคําที่แปลว่าเพราะว่าในภาษาอังกฤษคือเออ because since for as ค่ะจำไว้ค่ะจำไว้ค่ะนะคะนี่เลยนี่เลย